ปิ้งตัวปิ้งไส้ดีดีข้อกับหัวปิ้งไส้ดีดีเป็ดอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในกะละมังใส่รู้มึงดีเป็ดกันนะขนก็เกินแต่ว่าโอ้นี่เครื่องในมันน่ะเดี๋ยวเครื่องในจะไปปิ้งไส้ปิ้งอะไรมันอยู่นี่ดีดีมันนะดีเป็ดไปใส่วะก็เห็นแต่ตับบ่เห็นแต่ตับแม่บ่เห็นดีมันนะผู้ใดลอยกินดีมันก่อนหรือเปล่าหรือว่าดีมันแตกดีหายวะสงสัยดีแตกวะบ่มีเราดีดีบ่มีแล้วเป็ดไม่มีดีเป็ดแก็บบ่มีดีเว้ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องวันธรรมดาของผมครับนี่มื้อนี้เฮามีเมนูเด็ดๆนี่ครับลาบเป็ดครับผมลาบเป็ดใส่ก๋วยเป็ดเลยไปก๋วยใส่เลือดเหรอนี่ๆๆๆเตรียมไว้แล้วนี่โอ้ก๋วยเลยเป็ดสดๆเลยก๋วยเป็ดครับวันนี้ครับผมเจ๋งว่ะเป็ดซึมและแสบประโลดเป็ดยังก่อเพื่อนเป็ดเป็ดยังเป็ดยังเป็ดยังเป็ดแก้บเป็ดแก้บอ่ะเออกราบเพื่อนเป็ดยังอ่ะเป็ดเป็ดแก้บบ้านเฮาเป็ดไทยอีสานเนี่ยเป็ดแก้บด้วยเหรออ๋อเอาใหม่เป็ด2เป็ด2อ้าวเป็ด2เป็ดยังเป็ดแก้บแม่นบ่อ๋อเป็ดอีหยังเป็ดแก้บครับผมโอ้ชาวบ้านอื่นมันเรียกนะเออเฮาบ่ตัดออกเด้อนี่ตัดเออเป็ดปกติก็ไม่เรียกเอาใครล่ะครับเพราะว่านี่ตัวผู้ตัวผู้เฮาก็มันคอมันดองอย่างนี่เพื่อนเผาขนมั้งครับแม่นล้นขนออกก่อนแม่นเด็ดยังสิเฮ็ดต้มต้มย่ำมื้อสิเฮ็ดหลายหยังก็ว่าเออกระดูกมันน่ะเนาะแต่เบิ่งตัวมันก็น่ะใหญ่ปานใดนี่ๆๆตัวมันนี่เป็ดยังตุ่นเนาะนี่ครับผมดีมันอยู่ในนี่หรือเปล่างั้นฮะบ่พอเห็นอยู่หลอง2ไข่น่ะเห็นแต่ไตย้อนว่าไปได้นี่ๆแล้วไข่มันโอ้ไข่ลังนี่ว่ะเป็ดผู่ได้นี่แบบนี้ถูกต้องจะมีไข่ลังนี่คือเป็ดผู่เดี๋ยวล้นเป็ดจะเข้านึงครับขนอ่อนครับเดี๋ยวเผาขนอ่อนมันแป๊บนึงเนาะอืมเดี๋ยวตัวมันฮะสิไปชําแหละแล้วเฮ็ดก้อยนี่ๆดู2รอบแล้วเลือดเป็ดเลือดเป็ดสวยๆเลยเดี๋ยวเฮาสิก้อยเป็ดแล้วก็ใส่เลือดดีกว่าผมอ๋อแซ่บแน่นอนแน่นอนอีกแล้วฝีมือใครฝีมือตาตานะตาตาไม่ต้องบอกก็รู้เออหลังจากรถเสร็จเฮาสิเฮ็ดหยังต่อทีนี้ตาแน่นอนครับทําแหละครับผมทําแหละเดี๋ยวเฮาสิแยกชิ้นส่วนนะนี่ช่วงขาหลังครับผมเอาน่องเดี๋ยวสิเลาะเอาเนื้อมานะเลาะเนื้อแล้วกระดูกเดี๋ยวกระดูกเฮาสิเอาไปต้มนะโอเคนี่แล้วก็มีเนื้ออกครับผมเออนี่ขอช่วงแต่ขาหลังก่อนเอาขาออกมาแล้วก็แล้วลองนั่งออกไปต้มเพื่อที่สิเอาไว้ใส่ลาบครับผมถูกต้องครับจะเป็ดบ่ทาอ้วนมันได้บ่ว่าเฮาไปธรรมชาติครับแม่นครับผมบ่ได้ขุนนะบ่ได้ขุนไปอย่างธรรมชาติมันนี่สิที่มันแบบธรรมชาติเลยบ่มีหัวอาหารเลยเดี๋ยวตอนนี้ก็ทำการชำแหละเป็ดออกมาครับผมเพื่อที่จะเนี่ยกินส่วนครับลองนั่งเนาะเนี่ยต่อไปให้เราสีเราเอาเนื้อมันเนาะเนี่ยเอาเส้นเนื้อหนังแยกออกใส่หม้อต้มกระดูกก็คือที่ต้มอันนั้นต้มเนี่ยต้มยำต้มสดให้กล้วงคอนิดนึงประมาณนั้นมันเป็นสูตรตายตัวนะเวลาเฮ็ดลาบเป็ดเนี่ยมันต้องต้องต้มกระดูกมันสดน้ำครับโอ้หนังมันเห็นบ่มันเลยอ่ะแต่ว่าลอกออกง่ายๆมากเลยว่ะแม่นตัวหนังมันเฮาก็บ่ได้ถิ่มนะบ่ได้เฮ็ดหยังนะแล้วก็พี่สะดวกสิมาซอยใส่ลาบครับผมใส่ก้อยนะแซ่บๆครับผมก้อยร้อยเลือดก้อยเป็ดร้อยเลือดเนาะครับสิร้อยอยู่ล่ะครับตัวนี้คือดักแห่ใช่ป่ะตูดตูดมั้ยเอาเลือดคนถามนี่เดี๋ยวใส่อีกยายชินกินแซ่บครับผมขอไปจากเรือจังเลยนะยายชินรอซิมยายชินรอซิมรอซิมอ่ะโอเคจบไปรอตีชมจังเลยเนี่ยส่วนนี้นะนี่นะเสียไปก่อยครับผมนี่หน้าอกเนื้อครับชนน่องแล้วก็ส่วนหน้าอกครับผมเสียจะไปก่อยนะเออครับลองเน้นๆครับเนื้อเน้นๆอยู่แล้วเป็ดแก้บมันสิมีหน้าสําได้นี่โอเคได้ครับเดี๋ยวพากันหั่นเนื้อจะข้าวกันครับเดี๋ยวไปเข้าหมดซับแล้วก็ก้อยกันเลยไป
โอ้ตอนนี้กำลังสับกระดูกอยู่ครับสับไก่เสร็จแล้วหลังจากที่ช่ำแหละมาเขาก็ที่แยกนี่ครับผมเป็นหนังครับผมอันนี้เป็นหนังอันนี้ก็จะเป็นเนื้อไปฟักแมงวันก็ได้หลายว่ะอันนี้กระดูกครับผมไปต้มตัวเดียวอิ่มทั้งครอบครัวครับไม่ต้องห่วงไอ้สับจะข้าวนี่ครับพวกครัวหัวปลาครับผมเครื่องต้มครับผมขาตะไคร่นะกระเทียมเนาะนี่เน้นๆเลยสูตรการตีกระเทียมให้แบบทั้งเปลือกกันบ่สุดยอดไปครับกระดูกไปต้มที่ห้องใส่ใส่ไปเลยใส่ลอยไปเลยนี่ครับส่วนหนังเนาะอันนี้เขาจะไปต้มครับผมเดี๋ยวสิมาซอยใส่ก๋อยเนาะแสบๆครับผมกระดูกใส่พร้อมนี่กระดูกต้มสมนัวสมนัวเอาไปสดน้ำโกโก้นี่เนื้อนะเสียนี่เราเป็นเมื่อตัวในเนื้อทั้งนี้เหรอครับผมนี่นี่ก๋อยแสบๆเลยนี่เออไปต้มไปเปื่อยครับผมจะข้าวหนึ่งปรุงรสกับใส่ข้าวปรุงข้าวหนึ่งก็โอเคแล้วเนี่ยข้าวเพื่อนเออข้าวมันใส่ลงนี่ครับใส่ข้าวมันนะครับสับลงไปเอาละเอียดเลยวะนั่นแซ่บแซ่บแซ่บสุดยอดเนื้อปิ๊กซี่สวยสุดยอดครับผมนั่นตอนนี้เข้าสู่โหมดการลาบแล้วครับปักให้ละเอียดค่อยเอาไปลาบไปก้อยจะก้อยสิเลยแซ่บแซ่บครับผมไปดิบไปบ่เพื่อนไก่ดิบป่ะเนี่ยดิบเลยเหรอโอ้โหจะวะไก่กินบอไก่กินบอจากของช่องไก่กินบอเอาไปขัวจังหน่อยนะเว้ยต้มเครื่องได้แล้วไปขัวอยู่แมนไอ้ตัวนี้เขาซับเนื้อเป็นละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับความเดี๋ยวไปทำการด้วนแหละเดี๋ยวมาก่อยกันครับผมทำแล้วอู้ยกำลังครับกำลังเดือดพอดีครับผมสวยเลยครับไม่ต้องใส่ยังหลายครับผมแค่ใส่น้ำร้อนจนข้าวต้มน้ำซุปนี่แหละนี่เอามาลวกเหนื่อยซุปครับผมเอาพอสุ่มพอมันมาน้องเพื่อนครับผมก้อยก้อยก้อยมันถึงเรียกว่าก้อยนี่สุดยอดเลยสุบานเข้าได้นี่ครับหอมครับครับหอมครับได้หลายเขตพื้นที่มันอาเซียนบ่ขึ้นกันเนาะครับตามพื้นที่ตามสูตรครับผมอันนี้สุบานเข้าจากนี้ไปเขาก็สิไปปรุงครับผมปรุงเห็ดไอเครื่องปรุงก๋อยนะครับผมเนาะแซ่บแซ่บครับนี่ครับผมส่วนนี้เขาจะมาใส่ก๋อยเขาเนาะนี่แซ่บๆเลยกรุบ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 หนังเปื่อยๆครับกลืนมันกรุบกรุบแน่นอนกรุบกรุบสร้างเท็กเจอร์สร้างเท็กเจอร์สมพบไอ้ต้มพ่อเป็นมาเนาะสุดยอดใครยุ่งเหลือบ่ซิมไอ้ไรซิมซึบๆออกมาเนี่ยเนาะอันไหนได้คักกินได้บีบเลยดูความมั่งนี่ครับเลือดพร้อมแล้วครับแล้วก็นี่เนื้อเป็นทอดกับล้วนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้กลิ่นมันสุดยอดเลยเพื่อนนี่ตัวกรุบกรุบแซ่บเลยตัวนี้เดี๋ยวใช้ตับบนนี้ตับก็ใช่นะโอ้ยมีตับนี่หว่ากับหัวใจตับนี้นี่ตับ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 นี่ตับหัวใจใส่ตับใส่พร้อมเถอะจังมันมั้ยวะมันจะกรุบกรุบแซ่บนะแต่มันจะมันนะตับตับกับกลิ่นเนี่ยมันคนละอย่างกันนะกลิ่นมันจะเป็นเหนียวๆมาแต่ตับมันจะเป็นนุ่มๆมันมั่นด้วยกันเจ๊ไปฟับโอ้กับเต็มหม้อวะสุดยอดเลยขั้นตอนสุดท้ายที่นี่เห็นปะล่ะทำการก้อยก้อยเลือดครับปรุงรสมันจะร่อยทำไรบุไปติดตามช่องครับผมมาแซ่บๆน้องกันครับ
นี่นะเลือดเนื้อเข้ากับร่วนมาเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปเครื่องปรุงนี่ของข้าวสีมีตรงนี้พวกเครื่องปรุงทั้งหลายนี่นี่นี่ที่แน่แน่ก๋วยเป็ดครับตรงนี้เลือดดิบครับผมนี่นี่ข้างในนี่ครับอักหอมดับข้าวดับข้าวก็ต้นหอมบักซี่ครับผมหอมใบเปใบมิ้นด้วยนี่นี่สารแหน่สารแหน่โอเคจัดไปก่อนนี้ครับขอน้ำพริกก่อนขอน้ำพริกก่อนบานๆนะครับเด้อแซ่บแซ่บคนสายดื่มเข้าสิหูกันว่าเฮ็ดสูตรนี้มันสิแซ่บถูกต้องถูกต้องพริกป่นครับสำหรับไอ้ FC ทุกคนนะครับสิไปอัดแดปนะครับแดปตามสไตล์ของเลยถูกต้องให้ครัว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 แล้วหอมหอมกับตำใหม่ๆครับผมขันยางแซ่บมาตำเองครับผมแม่นเกลือนี่ขอแนะนำนิดหน่อยครับแค่นี้ก็พอครับแม่นเขาต้องเน้นๆเขาก็อยากให้มันเข้มโดดนะครับแม่นนี่แนวเสียบผงนัวนี่ผงนัวผงนัวเน้นขึ้นกันดิครับย่าไปหลายย่าไปหลายมันสิเกินไปครับผมคลุกเข้าให้เข้ากันครับทีนี้คลุกให้เข้ากันครับคลุกเข้าคลุกเข้าเบิ้งแม่นหอมกรุบเลยวะหอมกรุบหัวแห้งเนาะหัวตำไหมไม่ดีตำสดๆเมื่อกี้เลยหัวตำไหมสิหอมเชียร์แล้วครับเป็นใส่ต้นหอมบักซี่ไปมันดีครับดับกินข้าวซะจ้ะครับพี่น้องหอมกรุบแล้วมาสวยลิขสิทธิ์ครับผมผู้ใดสนใจเฮ็ดตามได้นะไม่ให้กินตามเนาะไปเสียมรสครับทีนี้จวดจัดข้ามโอ้เสียมรสเบิ้งแซ่บบ่แซ่บเสียงดังกึดๆเลยกลัวเสียงหนังแท้ๆว่ะเสียงนี่บ่อยากสิโมแต่แซ่บอีหลีอ้าวจัดไปเท่านี้ครับผมลงทีเดียวลงตัวเลยครับให้กินดูครับไปครับหัวใจสำคัญครับเลือกเทเลือกพี่น้องตะบะก้อยเปี๊ยะต้องใส่สิ่งนี้นี่สวยๆครับผมแซ่บๆพอเลือดเป็นสีมันๆเลยมีรสชาติมันๆแม่ๆๆมันบอกข้าวนะมันสิเป็นมันๆนะแม่นยอดบางคนอาจสิคิดว่าใช้เลือดแล้วมันสิข้าวบ่นี่ครับถ้ามีสิ่งดับข้าวครับผมนี่ครับกระเพื่อปักสิ่งนี้ถ้ามีสิ่งดับข้าวครับอาจจะเป็นนี่นี่นะครับนี่ปักพวกนี้จะดับข้าวของข้าวได้นะใส่กันไปครับผมไปเลยมีต้นหอมผักชีใบมะกรูดนะใส่เข้าไปครับผมเชื่อดับข้าวอันนี้เขาใช้แบบรสแบบกลมๆเลยครับนุ่มๆสุดยอดเบาแหลมเบาแหลมเข้มแหลมเปรี้ยวเมนเอาข้าวกลมๆจากเรือนมันครับไปหลังจากคนเสร็จครับผมจัดใส่จานครับสุดท้ายครับนี่เพื่อแต่งกินเพื่อแต่งรสชาติครับผมใส่เสน่ห์ไปนิดหน่อยครับผมแต่งกินแต่งรสชาติใส่เสน่ห์ครับเมนเมนเมนมาเชียร์ไหนก้อยของเฮาอ่ะหอมแล้วก็นัวยิ่งขึ้นครับผมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมแซ่บแล้วครับพี่น้องครับมาเด้อครับแซ่บๆน้ำกันไปเทใส่ถาดเลยครับจุกวัดจัดโอ้สีสันสวยงามครับมาเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมต้มเฮาสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขอชิมแล้วครับผมมาชิมวันก่อนสิปรุงพอเฮ็ดต้มเฮาต้องปรุงสุดยอดนะต้องปรุงข้างนอกอันนี้ขนาดแค่บ่ได้ปรุงแล้วนะครับนัวแล้วนัวแล้วมีแค่ไอ้ข้าวตะไคร้ใบมะกรูดนะใส่เกลือมานิดนึงอยู่สุดยอดแล้วขอความแซ่บครับผมเพิ่มผงชูรสอีกหน่อยนึงผงนัวอ๋อผงนัวหน่อยๆ ใส่นิดเดียวครับตามเปอร์เซ็นต์1:3เพิ่มความเข้มครับผมเข้มเอาจากน้ำปลาแค่นี้ก็พอแล้วพอมันนัวอยู่แล้วครับสุดยอดแล้วคนนิดนึงครับแผ่มันเนี่ยกลมกล่อมเนาะมีเหลือความเปรี้ยวครับเปรี้ยวใส่ความเปรี้ยวหน่อยนึงเน่าครับผมขาดบ่ได้เลยอย่าใส่หลายจนเกินไปนะพี่น้องเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวโดนครับผมแม่นสองฝากันนั่นเองครับผมแต่ผู้ใดต้องการเผ็ดนะเสียงน้อยครับขาดไปครับผมนิดนึงนี่แน่มันจะแซ่บดีอ่ะใส่พริกป่นอู้สีสันสวยงามครับผม
หอมกรุบเลยวะใส่พริกลงไปเลยมันจะหอมหอมแซ่บแซ่บเรียนแล้วก็อย่าลืมพี่น้องต้นหอมผักชีครับโรยลงไปยอดเพื่อเพิ่มความแซ่บนะครับเจ้านี่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วสุดยอดกระดูกล้วนๆไม่ต้องบอกมากเดี๋ยวว่าอะไรเดือดติดกระดูกมันก็มีกระดูกล้วนๆด้วยแซ่บก็แซ่บมันอยู่ที่ใจนะพี่น้องอยู่ที่ลิ้นรสแล้วเนาะอยู่ที่ใจเลยเรียบร้อยไปชิมรสเข้าทีนึงครับผมมาแซ่บมะม่วงพี่น้องโอ้ชิมตอนหน่อยเลยสดกวกเลยไหมเต็มซ่อนป่ะเออสดโคกๆเนี่ยพี่น้องเต็มเต็มครับผมมันก็ส่งงานนี่เว้ยนี่เดี๋ยวจิ้มจังสิแม่นี่ตักเต็มๆจังสิแม่มันหอนป่ะหอนหอนเต็มซิมต้องเป่าก่อนว่ามันหอนบ่เป่าเลยหรอยอดแซ่บอีหลีแต่หอนเป็นไงครับเป็นไงครับนอนนัวแซ่บเป็นว่าแซ่บแต่หอนหอนหอนเลยแซ่บบอกแล้วเอาต้มมากก่อนเห็นบ่เอาต้มมากกว่าลาบสิบ่เหมือนแต่ทีนึงแซ่บบ่และแซ่บบ่และแซ่บบ่แซ่บบ่แซ่บบ่มันก็ได้กินดักเป็ดวะได้กินหอนดักเผ็ดชิบหายบอกว่านี่ครับเมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ข้าวเหนียวก็พร้อมแล้วโอ้เครื่องกริบเลยข้าวเหนียวหวานครับผมนี่ข้าวไม้ข้าวไม้มาคุยนี่ครับหลับเปียกแต่ว่าลุงน้องคือมากินก่อนลูกพี่วะกินหม้อใดกินหม้อใดกินหม้อใดล่ะตักแบบใส่แบบโอ้โอเลยเนาะนี่ขออย่าเด้อหม้อหน่ากินก่อนครับผมหม้อหน่ากินก่อนครับหม้อหน่าใส่ได้นี่ครับคำโอ้ยใหญ่ๆครับทุกคนมาเสียบแซมกันโอ้ยบางทีเลยเนื้อหน้าเปลี่ยนแมงก็เช็ดเป็นตะแซบจังหวะตาว่ะสุดยอดได้เลยว่ะแบบเนื้อแดงมากเลยแบบสุดยอดเลยนะไม่ได้โม้ไม่ได้โม้พี่ข้าวหมกใหญ่ครับทุกคนตักขึ้นมาเลยกินกับข้าวเหนียวสุดยอดอีหลีมาแซบๆครับนี่สุดยอดคำนี้มอบให้ทุกคนที่เข้ารับชมเลยครับข้าวหมกใหญ่โอ้โอ้มันเหลือเขาว่าเหลือเป็นมันเนาะแซ่บอีหลีมาสุกวันลิขสิทธิ์ครับผมเอาไงวะเนี่ยเอาเลยเลยเอาไงวะเนี่ยกูแบบมุมไหนวะเนี่ยรูปที่อัพมันไปใส่มาใส่บ่ของเขียวเนาะโอ้มีนี่หนังเป็ดเหลือปะนี่หนังเป็ดหนังข้อหนังข้อเอ้ยตากแดดตากฝนกูไปเอาแล้วสุดเด้อสุดคนกินกันครับคุยนะคุยตากคุยเลยคำโอ้เลยเทียมนะโอ้ยกระเทียมของดีตัวนั้นเอาจัดเลยกระเทียมเน้นนะของแซ่บยุ่งมือนี้ของแซ่บลูกโดนแน่ลูกโดนแน่ลูกโดนน้ำแน่เออของแซ่บยุ่งมือนี้ของแซ่บยุ่งมือนี้แซ่บอีหลีจะใส่ลูกมาเด้อพี่น้องครับมาเด้อครับนี่อีบี้พิเศษเลยครับไม่ได้พอตาดูแล้วสุดยอดว้าแซ่บอีหลีวะต้มเป็ดเบืองเขาเจ้าว่าเป็นอย่างมันคือสิเหมือนก้อนลาเป็ดมันเป็นแนวนี้นี่เองเนาะมึงดีเหรอแบบมันเยิ่มๆน่ะต้มยังไงก็แซ่บนี่ใส่น้ำพร้อมกินจังหวะส่วนน้ำหอนๆครับผมแซ่บหลายแซ่บหลายจริงล่ะมันก็มันเยิ่มๆเลยว่ะเด้ด่างมันบ่เอามามาด่างมันเอาตัวจะเอาบ่เอาจัดไปนึกว่าจะตักไว้นะครับมาแซ่บมือครับผมหอมตัวมีสำลักเห็นทุกคนใส่หนังมันพร้อมแซ่บดีเลยคุยเต็มไม้เต็มมือสุ
ยอดชื่นใจนี่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 วะนั่นละพี่ก็โดดนั่นละเอาขึ้นเหรอบ๊อบปอคอยเปลืองไห้เว้ยโอ้ยเอาคำโอมาเนี่ยเอาโอเลยนะเนี่ยเนี่ยจ่ายคำโอไห้เลยครับเรื่องนี้เนี่ยโอโอเลยเอาเน้นเน้นโอ้สุดยอดเลยคำเนี่ยขอบคุณน้องสุดยอดเขาละเป็นหนักกองทุกคนนี่เหลือแต่ซากหลายอิลีคุณนะคนอิ่มแล้วนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่คุณนั่นแหละเอาย่ามาเฮ้ยอิ่มแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ครับผมขออยากฝากไว้ประมาณนี้ครับแซ่บไปน้ำกันเนาะขอบรับชมช่องไหนจงกับมีแต่ความสนุกสนานความแซ่บฝากไว้ให้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณครับ